วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับผมธัญนพตระกูลโชคดีนะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนคุณผู้ชมนะครับในการพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชานะครับรวมถึงประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่น่าสนใจนะครับจากทั่วทั้งประเทศเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับวันนี้นะครับรายการของเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่อำเภอตาคลีครับเราจะมาสืบสานนะครับเรื่องราวของพระอริยสงฆ์7แผ่นดินนะครับนั่นก็คือหลวงปู่ศรีฉันทสิรินะครับซึ่งท่านเคยจำพรรษาอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญนาคแห่งนี้นั่นเองครับและวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของการสร้างวัตถุมงคลรุ่นอรหันต์7แผ่นดินครับนั่นก็คือคุณผู้ชมครับนี่คือภาพของวัตถุมงคลนะครับรุ่นอรหันต์7แผ่นดินที่ทำการสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะนำรายได้นะครับมอบให้กับทางวัดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงนะครับสิ่งปูสร้างถาวรวัตถุในวัดนะครับและที่มาของการสร้างวัตถุมงคลชุดนี้มีที่มาอย่างไรวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับและแนวคิดในการออกแบบในการสร้างมีเหตุผลมาจากอะไรนะครับมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรเราจะมาร่วมพูดคุยกับผู้ที่เป็นหนึ่งนะครับในผู้ที่ทำการจัดสร้างวัตถุมงคลชุดนี้ขอเชิญพบกับคุณไก่หลวงปู่ศรีครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับครับผมพี่ไก่ฮะก่อนจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลนะฮะชุดนี้ที่เราจะมาพูดคุยอรหันต์7แผ่นดินนะครับขอเข้ามาสู่เรื่องราวของพี่ไก่ก่อนเข้ามาสู่วงการพระเครื่องได้ไงครับคือโดยปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบพาเข้าไปวัดอยู่แล้วตั้งแต่เด็กครับผมอ๋อญาติครับพาไปบ่อยๆครับใช่มั้ยแล้วคุณพ่อท่านก็ชอบพระครับพ่อเป็นทหารผมก็ทำไมคนเราต้องชอบพระครับผมทำไมต้องมีพระเครื่องครับผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะคนเราไปวัดเราก็ไหว้พระพุทธรูปที่วัดใช่ไหมใส่บาตรพระสงฆ์เอ๊ะแล้วทำไมใจเราต้องมีพระธรรมด้วยสิเราถึงจะครบองค์สามนี่ความคิดผมต้องปฏิบัติด้วยครับผมครับผมทีนี้มันเกิดว่ามันเหมือนแก่นเกี่ยวกับพีอ่ะครับพุทธศาสนากับวัตถุมงคลเนี่ยสำหรับผมนะผมคิดแบบนี้ผมก็เลยศรัทธาพ่อแม่เราปู่ย่าตายายเราเป็นชาวพุทธไหว้พระครับผมผมก็เก็บสะสมพระไหมนึกผมว่ามันเกิดขึ้นกับคนพุทธทุกคนนะอย่างผมตอนเด็กจำได้จำความได้คุณพ่อให้พระติดตัวแล้วมันต้องมีแฝงติดตัวไว้ลูกอะไรอย่างเงี้ยปกป้องคุ้มครองเป็นสิ่งปกตินะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อคือผมก็เก็บสะสมพระเนี่ยคือด้วยที่คุณพ่อเนี่ยสมัยเลี้ยงสื่อกรุงเทพครับพ่อชอบเอามาไว้กับญาติแถวนครสวรรค์อ๋อผมว่าโอ้มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วเข้าใจไม่อยากมาเราเด็กกรุงเทพใช่ไหมพอมาอยู่ต่างจังหวัดรู้สึกสมัยนั้นมันก็เหงาอะไรแล้วคนโตเขาก็เล่นพระกันครับหาพระไอ้จานนี้อันนี้เขาไม่เอาไม่ดังผมก็ไม่เอาให้ผมเก็บครับผมผมก็เก็บหลวงปู่มาเรื่อยจนวันนึงเนี่ยผมโตขึ้นแล้วผมทำธุรกิจผมก็ชอบไปเดินอุชาพระครับในวงการก็ยังมีผู้ใหญ่บางท่านยังบอกเลยเฮ้ยทำไมไม่มาเปิดร้านพระเลยบอกผมไม่มีเวลาผมทำธุรกิจครับแปลว่าตอนนั้นคือสะสมไว้เยอะพอสมควรก็สะสมเยอะแต่หลากหลายคือเป็นหลวงปู่ศรีทั้งหมดไหมฮะหรือว่าคือมีหลากหลายแต่หลวงปู่ศรีเนี่ยผมจะเก็บแบบไม่ขายเลยเพราะว่าหนึ่งคนยังไม่ค่อยรู้จักครับแล้วก็ยังไม่ค่อยซื้อหากันแต่ผมเนี่ยรู้ประวัติของท่านแล้วผมจะเก็บหนังสือท่านไว้เยอะครับหนังสือที่คนนู้นคนนี้เขียนแล้วจุดเริ่มต้นที่ไปศึกษาประวัติท่านหรือไปทราบประวัติท่านแล้วเก็บเนี่ยเกิดมาจากใครแนะนำหรือว่าไปทราบอะไรเนี่ยคือคุณพ่อผมเนี่ยก็นับถือหลวงปู่อยู่แล้วผมก็แต่คุณพ่อจะหวงมากครับผมก็เลยผมเก็บของผมเองก็ได้แล้วก็มีเพื่อนฝูงที่อยู่แถวนี้ซึ่งเขาก็จะเล่นจากเกจิของอื่นที่ขายได้พาหลวงปู่เขาเลยยังมาให้คือตอนนั้นพาหลวงปู่อาจจะยังไม่เป็นที่นิยมมากไม่มีใครรู้จักด้วยน้อยมากผมก็เก็บมาแล้ววันนึงเนี่ยผมได้มาเปิดร้านที่พันทิพย์ชั้น3ผมก็เอาพระหลวงปู่เนี่ยไปวางก็พร้อมกับหนังสือของท่านด้วยครับพอมีคนมาขอเช่าผมบอกรู้จักหลวงปู่ไหมเขาบอกพอรู้เอางี้ดีกว่าซื้อหนังสือไปก่อนศรัทธาแล้วค่อยมาเช่าพระหลวงปู่ที่ผมครับเพราะว่าผมห่วงผมบอกเลยว่าพระอื่นผมขายง่ายแต่พระหลวงปู่เนี่ยผมคือก็อยากจะแบ่งให้กับคนที่ศรัทธาจริงๆถูกไหมฮะใช่ครับครับผมครับก็เลยเป็นที่มาของทุกคนก็เรียกผมว่าไก่หลวงปู่ศรีผมว่ารู้สึกเขินๆนะเหมือนเป็นสายตรงเลยครับครับแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนก็บอกหลวงปู่ศรีเนี่ยท่านเก่งครับผม
ผมก็รู้ท่านแต่พระท่านก็ยังไม่มีราคาในยุคต้นๆผมก็เริ่มนำไปเผยแพร่จากอดีตจนถึงวันนี้นะฮะ คือพี่ไก่ก็เรียกได้ว่าสะสมหลวงปู่ศรีมาตลอดแล้วก็ศรัทธาท่านมาตลอดนะเคยมีเรื่องราวเกี่ยวกับความศรัทธาที่เกิดขึ้นในชีวิตไหมฮะมีครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่าขอท่านแล้วสำเร็จมีไหมฮะมีครับครับคืออันนี้มันอาจจะเป็นความเชื่อสำหรับบุคคลนะครับแต่หลายครั้งที่ผมมีอยู่ครั้งนึงเรื่องใหญ่มากคือคุณแม่ผมป่วยเป็นมะเร็งครับมันก็ต้องใช้เงินเยอะคือหมอบอกใช้เงินเท่านู้นเท่านี้เลยผมว่านั่งก็พอบอกตัวเลขได้ไหมพี่ประมาณเท่าไหร่เป็นล้านนะครับโอ้โหเพราะว่าคุณแม่ผมเป็นมะเร็งมะเร็งนี่ทุกคนรู้ว่าใช้เงินเยอะแล้วท่านก็ไม่มีบาทละที่บาทแล้วเราก็จะให้แม่เราเนี่ยไปรักษาเป็นอนาถาซึ่งมันครับก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีสุดให้กับให้กับคุณแม่ท่านให้กำเนิดผมมายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับผมแล้วเป็นไงต่อคือหลังจากคุณหมอว่าต้องใช้เงินเยอะเป็นล้านเนี่ยในระหว่างที่รักษามาเนี่ยมันก็หมดเงินไปเยอะอะมะเร็งนะจนวันนึงก็ต้องบอกว่าอีกเป็นล้านครับผมผมก็นั่งมองไปที่ตู้ผมมองไปที่หลวงปู่หลวงปู่ครับถ้าบุญวาสนาผมมีขอให้ผมได้รักษาแม่ผมจะหายไม่หายว่ากันอีกเรื่องครับผมครับใช่ไหมวันนั้นผมนั่งอยู่มีคนถือเหรียญพระเกจิภาคตะวันออกมาครับสามเหรียญขายผมประมาณหลักแสนครับแต่ผมขายสามเหรียญนั้นไปล้านห้าเท่ากับเงินจำนวนที่ผมจะต้องใช้รักษาแม่ผมโอ้ครับผมแล้วก็อีกครั้งหนึ่งผมลองอะนะครับขอพระปู่ผมลองเลยว่าหลวงปู่เนี่ยเขาบอกว่าขอหวยขออะไรนะผมบอกผมปกติผมเป็นคนที่ไม่เล่นหวยไม่เล่นการพนันครับผมผมอยากอย่างนั้นผมก็ไหว้พระอธิษฐานขอหลวงปู่ขอผมถูกหวยในขณะที่ผมนั่งสมาธิเสร็จผมลืมตามามันมีเลขลงอยู่ตรงหน้าบนหน้าเนี่ยนะครับผมอยู่ในแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งปลิวมาครับผมเป็นเลขผมจำได้เลยเลข27ตอนนั้นผมว่าซื้อถูกผมบอกปู่ขอให้ผมถูก6งวดติดนะแล้วผมก็ได้อย่างนั้นจริงๆแล้วหลังจากนั้นผมก็เลิกเล่นเพราะว่ามันนำไปทำให้มันเหมือนเป็นคือใจก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วใช่ครับนะครับเพียงแต่ว่าคืออยากจะรู้ความเมตตาหลวงปู่ครับผมนะครับคือแต่สิ่งที่ผมได้รับรู้มาเนี่ยจากผู้ใหญ่จากคุณพ่อผมก็ดีบอกว่าหลวงปู่อ่ะท่านจะเน้นเรื่องความกตัญญูครับผมอ๋อครับผมก็เลยปฏิบัติตัวแบบนั้นมาครับผมเพราะว่าเราศรัทธาในหลวงปู่เราควรจะทำในสิ่งที่ถูกที่ต้องครับคือเท่าที่คุยกับพี่ไก่เนี่ยรู้สึกว่าเรื่องคุณแม่เนี่ยเป็นเรื่องที่อิมแพคมากแล้วทำให้พี่ไก่ที่คิดที่จะแบบครับเนี่ยสร้างวัตถุมงคลชุดนี้ขึ้นมามีส่วนไหมมีส่วนด้วยเพื่อทดแทนคุณหลวงปู่ด้วยครับคือตอนที่ผมเข้ามาอยู่ในอาชีพเนี่ยครับผมปฏิญาณไว้สามอย่างพระหลวงปู่เนี่ยถ้าผมปล่อยไปแล้วผมเอาเงินไปทำอะไรหนึ่งมีไว้บำรุงพุทธศาสนาครับคือส่วนหนึ่งไปทำบุญครับสองดูแลบิดามารดาและผู้มีพระคุณสามเลี้ยงดูบุตรภรรยาและครอบครัวครับผมครับผมตั้งเป็นทางเป็นปฏิทานที่ดีมากเลยนะแล้ววันหนึ่งผมก็โดยปกติแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยคิดจะกล้าสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่หรืออะไรเลยเพราะว่าเราต้องได้รับอนุญาตครับต้องขออนุญาตจากทางวัดแต่เรื่องมันเกิดอยู่คือมีอยู่คืนนึงผมนอนแล้วฝันอันนี้คือความฝันนี้เกิดขึ้นสักกี่ปีพอปีนี้เลยครับปีนี้เลยปีนี้เลยครับปี58เนี่ยนะฮะได้ครับตอนช่วงไหนต้นปีเดือนอะไรฮะพอจำได้ไหมเมื่อ2เดือนที่แล้ววันก่อนที่ผมจะมาหาเจ้าวาดประมาณเดือนที่แล้วอ๋อไม่นานนี่เองไม่นานครับอ๋อครับฝันครับฝันว่าหลวงปู่เนี่ยเดี๋ยวก่อนพี่ไก่ก่อนจะฝันเนี่ยวันนั้นพี่ทำอะไรเกี่ยวกับหลวงปู่ไหมคือหมายถึงว่ามีเหตุการณ์มีอะไรไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีแล้วก่อนนั้นเคยฝันถึงหลวงปู่ไหมหลวงปู่เคยมาปรากฏให้เห็นในฝันไหมไม่เคยครับนั่นคือครั้งแรกคือหลังจากที่โอ้ยศรัทธาหลวงปู่เก็บหลวงปู่มานานนั่นคือฝันครั้งแรกครับเพราะว่าที่เราอ่านไม่ฝันเพราะว่าจิตเราลึกถึงขั้นครับตลอดเราไหว้พระสวดมนต์ตลอดใช่ไหมฮะแต่วันนั้นหลับไปแล้วหลับไปแล้วฝันว่าหลวงปู่ว่าได้สนทนากับท่านที่ไหนยังไงสถานที่จำสถานที่เนี่ยเป็นโอ้โหเป็นแบบเหมือนกุฏิไม้เก่าๆอ่ะนะผมนั่งอยู่ล่างแล้วท่านมันเหมือนแบบเป็นเรือนบ้านไทยเราอ่ะครับผมครับครับท่านก็หันมาบอกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่สร้างพระฉันบ้างล่ะผมบอกอุ้ยผมไม่กล้าหรอกครับท่านหลวงปู่ไม่อนุญาตครับผมท่านก็บอกก็เนี่ยอนุญาตแล้วไงครับอีกสองสามวันแล้วก็ตื่นมาผมก็เอ๊ะพอตื่นมาคิดอะไรก่อนเลยพี่พอตื่นมาคิดว่าเราคิดไปเองเราคิดมากหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าครับผมครับครับแล้วก็ผมว่าเก็บไว้ในใจอยู่จนวันหนึ่งเจอเพื่อนพี่กระจรเพื่อนรุ่นพี่ที่เข้ามาในวงการเนี่ยพี่ผมฝันแบบนี้
ว่าหลวงปู่มาเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าคุยกันนะท่านก็ผมว่าคือผมจะพูดถึงหลวงปู่ตลอดในการคือที่ผมอยู่ที่ร้านเนี่ยคุยกับใครใครมาขอข้อความข้อมูลอะไรคือมันศรัทธามากผมก็จะบอกโดยที่ไม่ปิดบังความรู้เท่าที่ผมมีครับแกก็บอกแล้วจะเอาไงผมก็เลยบอกเอางี้ตอนนั้นมันเป็นเวลาบ่ายเย็นและบ่ายสองโมงสามโมงผมก็โทรหาพระอาจารย์เจ้าวาดองค์ปัจจุบันครับบอกพระอาจารย์ครับผมมีธุระอยากจะปรึกษาแต่ยังไม่บอกเป็นเรื่องอะไรถูกไหมยังครับเพราะว่าอยากจะเรียนให้ท่านทราบต่อหน้าอ๋อครับผมแล้วโยมจะมาเมื่อไหร่ผมบอกเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวนี้เอาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้ครับครับผมท่านก็รอผมอยู่นะก็ขับรถมาจากพันทิพย์งามวาเลยออกมาเลยโอ้โหมาเลยมากราบท่านเสร็จก็เรียนให้ท่านทราบก็เล่าความฝันให้ท่านฟังใช่ใช่ครับแล้วท่านก็บอกว่าเราก็ต้องมีจุดประสงค์นะบอกใช่ครับทีนี้ในวัดยังขาดอะไรครับท่านก็พาผมเดินออกมาเราดูเราก็เดินมารอบๆวัดนี่นะใช่ครับท่านก็พามาท่านพามาที่ไหนก่อนจุดแรกที่โบสถ์ด้านหลังนี่นะครับผมท่านบอกว่ายังขาดซุ้มประตูตอนนั้นยังเป็นประตูเหล็กเลื่อนเป็นเหมือนประตูสมัยก่อนที่มันเป็นบานแบบเลื่อนมาปิดนี่ฮะจะอาจสมัยหน่อยอาจจะเป็นสแตนเลสเนี่ยยังวางอยู่เลยครับผมยังวางอยู่ท่านบอกว่าอยากได้ซุ้มหน้าหลังให้ดูสวยงามสมเกียรติหน่อยนะผมก็ไม่ลังเลเลยเอาสิครับครับแล้วอยากอะไรอีกท่านก็บอกว่าเนี่ยก็บูรณะปฏิสังขรณ์ในวัดเนี่ยตรงไหนชำรุดทรุดโทรมก็เปลี่ยนไปตามกาลผมบอกว่าผมน้อมยินดีเลยครับผมนะแล้วผมก็กลับไปบ้านเพื่อทำรายละเอียดที่คือวันนั้นมาเนี่ยก็คือตอนนั้นยังไม่มีคอนเซปต์ไม่มีอะไรคือรู้แค่ว่าอนุญาตแล้วครับผมได้รับอนุญาตกลับไปถึงกรุงเทพปุ๊บไงต่อผมก็บอกให้แฟนผมพิมพ์สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะจะเรียนให้ท่านทราบเราจะสร้างอะไรมั่งผมก็มานั่งดูพระว่าหลวงปู่เคยสร้างรุ่นไหนมาบ้างย้อนกลับไปดูครับผมก็ทีแรกผมคิดว่าสร้างย้อนยุคครับผมสร้างย้อนยุคคือล้อพิมพ์ถูกไหมฮะทีนี้อะไรที่เป็นจุดเด่นของพระเครื่องหลวงปู่ก็มีหน้าแก่ครับนะหน้าแก่ผมจะเรียกว่าหน้าแก่เสร็จแล้วตัวส่วนตัวผมชอบเหรียญอายุยืนครึ่งองค์ผมก็เอาสองเหรียญนี้มาผสมมาผสมกันครับคือความโดดเด่นของเหรียญหน้าแก่ก็คือมีความคมชัดเป็นมิตินูนสูงครับผมครับแต่ลำองค์ท่านจะแค่ไปนิดนึงผมก็เลยเอาสองอย่างนี้มาผสมผสานกันครับนะซึ่งเร็วๆนี้จะได้เห็นพิมพ์ครับผมจะได้เห็นพิมพ์ออกมาสู่สายตาประชาชนครับหัวเริ่มและทีนี้ผมก็คิดว่าแบบการตั้งเหรียญเนี่ยแบบไหนบ้างที่หลวงปู่ยังไม่เคยสร้างผมก็เลยเอาเสมาเอารูปทรงเสมายังไม่เคยยังคือส่วนใหญ่เหรียญที่หลวงปู่สร้างมาก็คือก็จะเป็นรูปไข่รูปไข่เหรียญกลมเล็กเหรียญกลมเล็กครับผมประมาณนั้นครับแล้วรูปหล่อก็เป็นหล่อโบราณผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะผมทำรูปเหมือนปั๊มเพิ่มมาอีกหนึ่งพิมพ์นะจะได้แตกต่างไปจากของเดิมครับผมครับแต่ก็เหมือนกับบูชาท่านครับผมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือโจทย์ก็คือตกลงจบที่2 อย่างก็คือเหรียญเป็นรูปใบเสมาครับครับผมกับรูปหล่อปั๊มครับผมนะฮะเดี๋ยวจะเป็นไงต่อไปเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อพักสักครู่เดียวครับวัตถุมงคลของท่านเข้มขลังที่สุดปฏิหาริย์อย่างอัศจรรย์พระอริยสงฆ์7 แผ่นดินหลวงปู่ศรีฉันทสิริ